4ของทีมงานทุกคนครับผมพบกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9น้องจอกครับผมป.13น้องจอกครับช่วงเขากำลังก่อสร้างเลยก็ลงเบ็ดเสร็จเพิ่งจะลงเบ็ดเสร็จก็เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง12:36 นครับสายหน่อยครับนี่ไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ระหว่างลงเบ็ดเสร็จก็ได้มา1ตัวแล้วล่ะเป็นปลาเทียนเล็กตัวหนึ่งก็ลองดูครับวันนี้เราจะมีช็อตเด็ดมีปลาอะไรเข้ามามั่งอย่างว่าฮะคลองธรรมชาติปลาคลองก็อย่างนี้แหละเล็กๆน้อยๆเก็บหมดครับธรรมชาติครับไม่ได้เสียอะไรขึ้นมาหน่อยครับปลาคลองเรียบน้อยครับใช้ขยับขึ้นมาหน่อยเนี่ย
ึ้นโคตรเลยมั่งวะเนี่ยเรียนครับกินเบามากเลยตัวใหญ่ครับไปขึ้นหน่อยนึงครับ
ตีลงไปเมื่อกี้ครับ
3 15 นาฬิกา 3 นาทีครับมาเข้ารัวๆครับช่วงนี้3ชั่วโมงก็ถือว่ากินใช้ได้เลยครับใจเวลาดีครับ15นาฬิกา55นาทีครับเอาครับ4โมงครึ่งแล้วกันอีก30นาทีครับดูว่าจะมีอีกสักกี่ตัวช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆเข้าดีครับไซก็
อัพไซด์ขึ้นมาเรื่อยๆตะเพียนเข้าขอมือแล้วก็มีปลาหมอตัวนึงได้ปลาหมอ2ตัวแต่ตัวนึงอ่ะตัวใหญ่เลยดูยากนิดหน่อยครับลมมันแรงด้วยสายเอ็นใหญ่มันก็ขยมไปคันไม้นึงครับแล้วเปลี่ยนเจออีกชุดนึงไม้สุดท้าย16:14แล้วปลากดตัวดึง
นี่ครับงานรวมพร้อมกับกดตัวใช้ได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณ FC หากินหมานทุกคนนะฮะที่รับชมมาจนถึงช่วงวินาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ผมขอใจต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เราในคลิปหน้าอีกด้วยนะครับผม